พิมเป็นยังไงบ้างคะชินกับบ้านใหม่หรือยังแล้วทำไมไม่ชวนพิมมาทานข้าวด้วยกันล่ะคะพิมไม่ได้อยู่บ้านผมละเมื่อเช้าผมบอกพิมไปตอนนี้เขาน่าจะออกจากบ้านผมไปแล้วใช่ๆป่านนี้ออกไปแล้วแหละอันไม่อยากลองปรับความเข้าใจกับไอ้เกื้อดูผมว่าเรื่องนี้เนี่ยให้อันเป็นคนตัดสินใจเองดีกว่าไหมครับอันพี่ว่าอันอะลองให้โอกาสเกื้อพูดหน่อยไหมพี่เชื่อนะว่าเกื้อมันรักอันมันไม่ได้รักพิมพ์แล้วมันอะก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้อันเสียใจด้วยนะอันฟังผมหน่อยนะอันค่ะผมขอโทษผมรู้ว่าผมพูดขอโทษหลายทีจนคุณน่าจะรู้สึกว่ามันไม่มีความหมายแล้วอะคุณจะพูดอะไรก็พูดมาเลยผมคิดมาตลอดว่าผมจะเคลียร์ตัวเองยังไงดีแต่มันไม่มีทางเคลียร์ได้เลยถ้าผมไม่ได้พูดเรื่องพิมพ์คุณพร้อมจะเล่าหรือยังพิมพ์เล่าให้ผมฟังแต่เขาขอไม่ให้ผมเล่าต่อถ้าเล่าก็เหมือนเอาคนที่เขาไว้ใจเรามาขายเพื่อที่จะเอาตัวเองรอดคุณจะไม่เล่าแล้วยอมรับข้อกล่าวหาจากคนในสังคมมาหรอเป็นพ่อพระไปหรือเปล่าที่ผมเคยพูดว่าผมจะหาหลักฐานมาเพื่อเคลียร์ตัวเองจนถึงตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะหาหลักฐานอะไรมาให้คุณดูเพื่อให้คุณเข้าใจว่าผมกับพิมพ์ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันสามารถปฏิปต่อและเป็นไปได้แต่มันไม่เคยเกิดขึ้นผมกับพิมพ์เราไม่เคยมีอะไรกันสักครั้งก็ไม่เคยฉันอยากเชื่อคุณนะอยากเชื่อคุณมากๆแต่ในเมื่อหลักฐานทุกอย่างมันเป็นแบบนั้นก็จะหาอะไรมาแย้งอะแล้วคุณก็เลือกที่จะไม่เล่าเรื่องของพิมพ์ถ้าฉันเลือกที่จะเชื่อคุณเพราะใจมันบอกให้เชื่อฉันก็คงกลายเป็นคนโง่ที่ปล่อยให้คุณหลอกง่ายๆหรือเปล่าอ่ะอันที่สุดของหัวใจผมจะเป็นใครแฟนใหม่หรือว่าแฟนเก่าชมละครที่สุดของหัวใจนะครับเต็มเรื่องต่อเนื่องแบบ Full EP ไม่มีโฆษณาขั้นได้ทาง3 plus Premium นะครับไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ